สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีก2เกมที่21ประจำวันเสาร์ที่29มกราคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่สุโขทัยวันนี้เปิดบ้านถล่มเอาชนะชัยนาทไป 3-0 อุดรธานีแพ้กับนครปฐม 0-4 ขอนแก่น FC เสมอกับแพร่ 1-1 คาสตัมและกระบังเสมอเชียงใหม่ FC 0-0 แล้วก็เกษตรศาสตร์เสมอกับเมืองการยูไนเต็ดไป 2-2นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยจ่าฝูงยังคงเป็นตราดที่เก็บไป50คะแนนอันดับ2สุโขทัยมี43อันดับ3ลำพูน37อันดับ4กับ5เป็นลำปางแล้วก็อุดรมีทีละ34อันดับ6ชัยนาท32อันดับ7เมืองการมี31อันดับ8แล้วก็9เป็นแพร่กับเชียงใหม่มีทีละ29อันดับ10ระนองมี26อันดับ11ถึงอันดับที่13ครับมีระยองอยุธยาแล้วก็เกษตรศาสตร์เก็บไปทีมละ23อันดับ14กับ15เป็นนครปฐมแล้วก็คัสตัมและกระบังมีทีมละ22อันดับ16ราชประชามี16อันดับ17ขอนแก่น FC มี14แล้วก็อันดับสุดท้ายราชนาวีเก็บไป7คะแนนและเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในวันอาทิตย์ที่30มกราคมก็จะมีราชประชาเปิดบ้านเจอราชนาวีลำพูนพบกับระนองอยุธยาเจอกับตราดแล้วก็ระยองเปิดบ้านเจอลำปาง